คนหนึ่งครับผมยาย่าอุรัสยาคนนี้ก็สดๆร้อนๆเพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาไปมหานครนิวยอร์กแต่คนนี้ไม่รู้ได้เที่ยวหรือเปล่าเพราะไปทำงานนะครับผมไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกเลยครับผมนั่นก็คืองานของหลุยส์วิตตองนะครับผมเจ้าตัวบอกว่านี่กำลังเจ็ตแลกเลยเพราะเพิ่งเดินทางกลับมาไทยเมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์แล้วก็มาต่อที่งานเลี้ยงปิดกล้องเลยทันทีนะครับเธอบอกว่าทุกครั้งที่ได้ไปก็เรียนรู้สิ่งดีๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเป็นโอกาสที่ดีมากๆของชีวิตเธอเลยครับIs she still excited? No, always excited ค่ะอยู่ที่นั่นทั้งหมดประมาณ5วันค่ะเดินทางอีก2วันเพิ่งกลับมาเมื่อกี้นี้เลยสดๆก็ไปดูครูซของเขาค่ะที่อยู่ที่นิวยอร์กอลังการมากเซเลบริตี้เยอะมากคือไปทุกครั้งก็เหมือนเราเป็นแบบครอบครัวแล้วเขาก็ทรีตหนูดีมากๆๆๆแต่ครั้งนี้ที่มันแบบอลังการมากคือเขามีเกสต์พันกว่าคนด้วยการที่แบบว่าจัดที่นิวยอร์กเหมือนแบบมันมีเซเลบริตี้ที่นั่นเยอะมากแบบฮอลลีวูดเอลิสต์เยอะมากๆจริงๆค่ะคิดว่าไปแต่ละครั้งเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการไปงานระดับโลกแบบนี้อ่ะหนูว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองค่ะ like รู้ว่าแบบ pressure point ของเราอยู่ตรงไหนแบบว่ารู้ว่าเราจะต้องจัดการกับความตื่นเต้นของตัวเองให้ยังคูลแล้วก็ทำงานได้ต้องทำยังไงแล้วการที่เราอยู่ในที่ที่เหมือนแบบถ้าเราอยู่ที่เมืองไทยจะมีแต่คน treat เราถ้าเราอยู่ที่นู่นเราต้องเอาตัวเองให้รอดอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาตัวเองเลยต้องใช้คำนั้นเลยเหรอครับเอาตัวเองให้รอดใช่ค่ะก็celebrity 45คนเนี่ยแล้วเราเป็นคนที่ดังน้อยสุดเลยAnd schedule so tight. ใช่ค่ะ Every day. แน่นมากเลยแน่นมากๆเลยเจ็ตแลกด้วยสนุกดีค่ะแต่ยังสดใสอยู่เนาะเห็นได้บนเวทีดูไม่เจ็ตแลกเลยจ้ะยังเป็นคนจัดการชีวิตได้ดีมากๆเลยนะคะครับผมที่เธอได้มานะคะมีความรักก็อย่างนี้แหละค่ะโอ้ย